ถามว่าถ้าเราเจอคนที่ชอบยุยงให้คนแตกกันเราควรทำไงดีคะจะสั่งสอนอบรมอย่างไรดีเบื้องต้นต้องรักษาใจให้ดีก่อนเลยไม่ใช่เดี๋ยวจะเรียกเขามาอบรมกับเจอเขายุยงซะอย่างนั้นอันนี้ลำบากละฉะนั้นด้านหนึ่งอาจจะต้องตั้งหลักนะครับตั้งใจแล้วก็สำหรับอาตมาเนาะอาตมาเชื่อว่าจริงๆอ่ะคนทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในการคิดพูดทำอะไรบางอย่างมีที่มาที่ทำให้คนบางคนเขาคิดเขาพูดเขาทำแบบนี้ซึ่งบางครั้งอ่ะถ้าเราไม่พยายามมองเห็นเราจะบอกว่าไม่เข้าใจทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ทำไมเขาต้องทำแบบนี้แต่จริงๆมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นเสมอบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่มีปมอะไรบางอย่างฉะนั้นด้านหนึ่งทำใจให้เข้าใจเขาซะก่อนเนาะโยมพี่คือทุกท่านแหละไม่ใช่ว่าโยมพี่เนาะที่เจอกรณีแบบนี้แล้วก็ส่วนเรื่องจะสั่งสอนอบรมอย่างไรดีเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเราอยู่ในฐานะที่จะอบรมสั่งสอนเขาได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าในสัพพุทธธรรม7ข้อนะฮะธรรมะสำหรับคนดีมันต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้บุคคลฉะนั้นบางทีคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในกาลเวลาที่เหมาะกับการที่เราจะไปอบรมสั่งสอนก็ได้หรือถ้าเรารู้สึกว่าเราใช่เราก็ต้องเลือกเวลาให้เป็นกาลนิยตาด้วยนะครับคือจะมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาเยอะนิดหนึ่งนะครับต่อไปเนี้ยเตือนตัวเองเลยครับอาตมาชอบตอนเด็กๆอาตมาอ่านเจอสุภาษิตจีนเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นก็เท่ากับความไม่ดีของตัวเองซึ่งอันเนี้ยอาตมาชอบมากเลยแต่อาตมาก็พูดบ้างนะต้องบอกญาติโยมเขาว่าพูดบ้างหมายความว่าเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราไม่ได้พูดถึงความไม่ดีของใครเพราะต้องการจะเหมือนถึงพูดถึงข้อเสียเขารับหลังอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยอาตมาจะไม่มีฟิลนั้นแต่จะพูดเพราะเรื่องบางเรื่องมันจะเป็นต้องพูดก็ต้องพูดแล้วบางเรื่องอ่ะมันไปพูดต่อหน้าเขาไม่ได้ฉันก็บางครั้งต้องพูดก็พูดเมื่ออย่างที่ยึดหลักเลยนะฮะหนึ่งจริงสองเป็นประโยชน์สามคนฟังชอบใจไม่ชอบใจไม่เป็นประเด็นสำคัญแต่ต้องเลือกกาลเทศะงั้นก็บางครั้งเมื่อจำเป็นต้องพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกันว่าเอ้ยคนนี้ต้องระวังนะสิ่งนี้ต้องระวังนะก็ต้องพูดเหมือนกันใช่ไหมครับ